สวัสดีครับผมจะมาวันนี้รถผมมีปัญหากระจกฝั่งคนนั่งข้างๆนะครับมันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ลงนะครับผมแต่เดี๋ยวมาลองทดสอบดูนะครับผมจะเปิดสวิตช์ดูไฟแดดมันส่องครับเปิดสวิตช์นะครับออนสวิตช์แต่ผมจะมาปลดฝั่งที่มันไม่มีปัญหานะครับดูครับฝั่งนี้ขึ้นปกตินะครับลงปกตินะครับขึ้นปกตินะครับฝั่งนี้ครับฝั่งนู้นนะครับผมกดนะครับเห็นไหมผมไปกดฝั่งนู้นดูนะครับดูนะครับนี่นะครับไม่ลงนะครับไม่ลงเลยเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วเรามาปิดสวิตช์แจก่อนนะครับผมจะเช็คที่สวิตช์ดูก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับจะงัดดูก่อนแล้วก็อันที่2เราต้องไปเช็คมอเตอร์นะครับถ้าจุดนี้ไม่หายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการงัดดูนะครับผมผมจะงัดจะแกะตัวนี้งัดยังไงดูวิธีนะครับใช้มือนะครับใช้เล็บถ้าเล็บไม่ยาวถ้าเล็บยาวจะงัดง่ายเอามาดูนะครับดูครับงัดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ครับปั๊กเสร็จแล้วครับดูนะครับมันจะมีแจ็คอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ถอดให้ดูนะครับว่ามันถอดเนี้ยมันจะถอดตรงนี้นะครับผมจุดนี้นะนี่นะกดตัวนี้ครับต้องใช้2มือครับมันแน่นเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะถอดให้ดูนะครับนี่นะครับถ้ามันแน่นเราใช้ไขควงนะครับไขควงนะครับงัดครับลองงัดออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดตัวนี้ดูนะครับหลังจากที่ผมถอดออกมาเช็คนะครับสาเหตุแรกที่ผมจะเช็คก็คือสวิตช์นะครับมาถอดดูว่ามันเกิดมีรอยไหม้หรือเปล่านะครับผมก็ถอดออกมาดูวิธีถอดนะครับมันจะมีปุ่มนะครับ6จุดนะครับแล้วก็เล็บนะครับค่อยไล่มานะครับไล่มาหมดทุกตัวนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้สามารถดึงขึ้นได้เลยนะครับดึงขึ้นเลยครับปุ่มตัวนี้นะครับคือปุ่มที่สวิตช์ด้านข้างคนขับนะครับกระจกนะครับเดี๋ยวจะถอดออกมาขัดดูนะครับนี่ถอดนี่ครับมันจะมีตรงมุมอยู่นี่ครับเห็นไหมแล้วก็งัดขึ้นนะงัดขึ้นครับนี่ครับมันจะมีดำๆเราดูด้วยครับจะมีขาเลยนะครับจะมีตัวข้างในเป็นหน้าคอนแทคนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาขัดกระดาษทรายขัดนะครับครับผมก็ได้ใช้กระดาษทรายขัดให้สะอาดนะครับ2อันนะครับแล้วก็มากรอบแสงจะมีเหลี่ยมอยู่ครับมีล็อกมันอยู่มาดูนะครับดูรอยมันด้วยนะครับรอยมันเนี่ยข้างบนค่อยๆใส่นะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับให้มันเข้าล็อกมันจะยากหน่อยนะครับผมมันจะมีล็อกของมันเหลี่ยมมันอยู่ครับมันจะมืดหน่อยนะครับแล้วประกอบตัวนี้เข้าไปนะครับเข้าไป
ตามด้วยตัวนี้นะครับตามด้วยตัวนี้นะครับผมให้มาใส่ไม่ยากครับผมนะโอเคนะครับเวลาประกอบต้องตัวนี้ต้องอยู่ตรงกลางนะครับผมโอเคครับหลังจากผมคินนิ่งเสร็จผมใช้น้ำยาคอนแทคคินเนอร์นะครับน้ำยาล้างเกี่ยวกับหน้าคอนแทคนะครับไล่ความชื้นนะครับพอดีไม่ได้ถ่ายนะครับผมถ่ายนะครับแล้วก็จะมาประกอบนะครับวิธีประกอบนะครับดูตรงนี้นะครับเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับเวลาใส่นะครับดูเหลี่ยมดีๆนะครับเนี่ยดูครับเห็นไหมจะมีล็อกของมันอยู่นะครับให้มันตรงนะครับผมแล้วก็กดลงไปดูครับเห็นไหมดูครับแต่จะมืดหน่อยนะครับตรงเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะตรงล็อกพอดีนะครับให้มันตรงล็อกพอดีแล้วก็มาประกอบคืนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองไปประกอบที่รถดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าครับหลังจากที่ผมซ่อมนะครับผมทำความสะอาดหน้าคอนแทคแล้วรอยไหม้แล้วก็ใช้คอนแทคคลีนเนอร์ทำความสะอาดแล้วเอามาประกอบใช้งานยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมสเต็ปต่อไปผมจะไปเช็คมอเตอร์นะครับมอเตอร์กระจกไฟฟ้าว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเช็คมอเตอร์ฝั่งที่มีปัญหากันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวผมจะต่อตรงนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงครับผมจะไปดูลองกันเลยครับวิธีเช็คประตูนะครับนี่ครับถ้ามอเตอร์ไม่ลงนะครับผมต่อตรงมาครับเนี่ยบวกกับลบมานะครับดูนะครับจะจิ้มที่มอเตอร์นะครับแล้วก็จิ้มไปนะครับมอเตอร์นะลงนะครับผมหลังจากเราทดสอบมอเตอร์ขึ้นลงได้ปกตินะครับผมซื้ออะไรมาแล้วครับวันเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับต้องถอดตัวนี้ก่อนนะครับถอดตัวเพื่อใส่ตัวนี้ครับเราต้องดูก่อนว่ามันตรงรุ่นหรือเปล่านะครับดูโค้ดนะครับจะมีเลขอยู่ตัวเลขอยู่นี่เห็นไหมจะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับนะมีตัวเลขอยู่นะครับผมจะเนี้ยต้องดูว่ามันตรงกันป่ะครับผมซื้อมาไม่แดดนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนดูกันครับนี่นะครับเราดูเนี่ยนี่ครับอีซูนะครับผมอีซูซื้อมาในราคา730บาทนะครับได้ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวดูวิธีการถอดดูนะครับจะมีน็อต3ตัวนะครับ1 2 3เวลาถอดดูสปริงด้วยนะครับว่ามันอยู่ด้านไหนนะมาดูกันเลยครับน็อต3ตัวนะครับดูถอดเห็นไหมครับเนี่ยเอียงๆหน่อยนะครับนี่
ถอดน็อต3ตัวนะครับระวังน็อตหายนะครับสกรูหายออกแล้วนะครับเห็นไหมออกแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับเราใส่ตัวใหม่นะครับมีตัวใหม่ตัวใหม่เห็นครับตัวใหม่เห็นไหมครับเห็นไหมนี่ครับผมจะนำไปประกอบดูนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกุญแจดูนะครับคลิกโอเคเรามาฝั่งที่มันขึ้นได้กันครับโอเคฝั่งนี้โอเคครับฝั่งนี้โอ้โหลงครับยังไงลงครับขึ้นได้ครับโอเคเป็นไงครับนี่ครับแล้วเรามาประกอบดูนะครับก็ใส่เวลาใส่นะครับใส่ตรงนี้ใส่นี้ครับมาเป็นไงเรียบร้อยเข้าเรียบร้อยโอเคสำหรับใครมีปัญหานะครับเป็นเคสแบบนี้นะครับลองเช็คทีละจุดดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเราไม่ต้องง้อช่างนะครับผมดูนะครับหลังจากที่เราทำแก้ปัญหาเสร็จนะครับเปลี่ยนสวิตช์ไปกดครับนี่ตรงได้ครับขึ้นโอเคครับเราเช็คทีละจุดนะครับผมนะดูนะครับหลังจากที่เราทำแก้ปัญหาเสร็จนะครับเปลี่ยนสวิตช์ไปกดครับนี่ครับตรงได้ครับขึ้นโอเคครับเราเช็คทีละจุดนะครับผมนะ